ไปหมดแล้วช่วยด้วยเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไหมคะอย่าตกใจนะคะวันนี้เราจะพบกับผู้รู้สายคอแทนตัวจริงเสียงจริงค่ะสวัสดีจ้าทุกคนเคยสับสนกับการจำค่าทรายคอสแทนบ้างไหมจ๊ะวันนี้มีวิธีง่ายๆมาฝากนะจ๊ะเริ่มต้นจากให้ค่ามุมตามนิ้วต่อไปนี้นะจ๊ะมุม0องศาให้เป็นนิ้วโป้งมุม30องศาให้เป็นนิ้วชี้มุม45องศาให้เป็นนิ้วกลางมุม60องศาให้เป็นนิ้วนางและมุม90องศาให้เป็นนิ้วก้อยทั้งนี้ให้จำไว้เสมอว่ามีส่วน2อยู่ด้วยเสมอนะจ๊ะเริ่มด้วยถ้าต้องการค่าของมุมใดก็ให้งอนิ้วประจำค่ามุมนั้นลงไปสำหรับค่าทรายและค่าคอสทำดังนี้ค่ะค่าทรายให้มองจำนวนนิ้วทางด้านซ้ายติดสแควร์รูทแล้วส่วน2ส่วนค่าคอสให้มองนิ้วทางด้านขวาใส่สแควร์รูทแล้วส่วน2เช่นกันสำหรับค่าแทนให้มองทางด้านซ้ายแล้วก็มองทางด้านขวาแล้วก็นับจำนวนนิ้วนั้นแล้วก็ใส่สแควร์รูทไม่ต้องมีส่วน2นะจ๊ะลองปฏิบัติตามพร้อมกันดังต่อไปนี้นะจ๊ะมุม0องศาค่าทรายมองซ้ายไม่มีนิ้วจึงได้รูท0ส่วน2เท่ากับ0ค่าคอสมองขวามี4นิ้วจึงได้รูท4ส่วน2เท่ากับ2ส่วน2เท่ากับ1มุม30องศาค่าทรายมองซ้ายมี1นิ้วจึงได้รูท1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2ค่าคอสมองขวามี3นิ้วจึงได้รูท3ส่วน2มุม45องศาค่าทรายมองซ้ายมี2นิ้วจึงได้รูท2ส่วน2ค่าคอสมองขวามี2นิ้วจึงได้รูท2ส่วน2มุม60องศาค่าทรายมองซ้ายมี3นิ้วจึงได้รูท3ส่วน2ค่าคอสมองขวามี1นิ้วจึงได้รูท1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2มุม90องศาค่าทรายมองซ้ายมี4นิ้วจึงได้รูท4ส่วน2เท่ากับ2ส่วน2เท่ากับ1ค่าคอสมองขวาไม่มีนิ้วจึงได้รูท0ส่วน2เท่ากับ0คราวนี้มาลองค่าแทนกันบ้างนะจ๊ะเริ่มต้นจากมุม0ค่าแทนมองซ้ายไม่มีนิ้วมองขวามี4นิ้วจึงได้รูท0ส่วนรูท4เท่ากับ0มุม30องศามองซ้ายมี1นิ้วมองขวามี3นิ้วจึงได้รูท1ส่วนรูท3เท่ากับ1ส่วนรูท3มุม45องศามองซ้ายมี2นิ้วมองขวามี2นิ้วจึงได้รูท2ส่วนรูท2เท่ากับ1มุม60องศามองซ้ายมี3นิ้วมองขวามี1นิ้วจึงได้รูท3ส่วนรูท1เท่ากับรูท3มุม90องศามองซ้ายมี4นิ้วมองขวาไม่มีนิ้วจึงได้รูท4ส่วนรูท0ปรากฏว่าส่วนเป็น0แทนของมุม90องศาจึงหาค่าไม่ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคงได้เคล็ดลับดีๆจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันทั้งหมดนี้นะคะสำหรับครั้งนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสบายใจกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับเคล็ดลับดีๆที่เราได้นำเสน
ขอบคุณครูไทยยุคไอทีสร้างคลิปดีๆให้เด็กดูโดย ครูทูบชาแนล.com อำนวยการผลิตโดยท่านผอ.วรรณพรเสถียรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ลายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1ขอบคุณมากค่ะ